รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะความรู้ใหม่ในวันนี้รู้เหมือนกันว่าหนุ่มๆเราสามารถที่จะมีเชื้อราขึ้นที่จุดจู่ได้นะขึ้นได้นึกว่ามีแต่สาวๆแล้วก็สำหรับหนุ่มๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื้อราขึ้นรักษายากด้วยนะครับอีกหนึ่งปัญหานะคะก็เป็นเรื่องที่ชายทุกคนมีโอกาสเจอได้ด้วยนั่นคือต่อมลูกหมากโตแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเดี๋ยวกูรูรักจะมาให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ชายไทยเป็นกันเยอะด้วยค่ะสักครู่เดียวในชูรักชูรสค่ะช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้ยังอยู่กันที่โรงเรียนพนัทพิทยาคารคำถามรักของน้องๆบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะเด็ดทุกคำถามเลยล่ะค่ะอวัยวะเพศชายสามารถหักได้ไหมครับ อยากอึดถึกทนต้องทำไงครับโอเคคิดยังไงกับอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์คะคนที่ทำอาชีพนี้ในประเทศไทยควรได้รับสวัสดิการของรัฐเหมือนกับอาชีพอื่นไหมคะอวัยวะเพศชายสามารถหักได้ไหมครับโอเคครับตอบแบบกระชับก่อนเลยว่าหักได้แต่โอกาสที่จะมีตกบนนี้แหละนะแต่ว่ามันจะหักได้ยังไงบ้างมันต้องขึ้นอยู่กลไกนึกออกไหมสมมติว่าเรามีกิจกรรมกันในท่าทางปกตินึกออกไหมครับนึกออกไหมครับมันพุ่งตรงไปพุ่งออกมันจะหักไหมไม่หักแต่ถ้าเกิดในบางท่วงท่าเขาต้องรู้พวกท่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเธอเป็นฝ่ายลับแล้วมีฝ่ายคนหนึ่งทำกิจกรรมกับเธอแล้วเนื่องจากว่าของเธอมันแข็งแกร่งมากเส้นรอบวงมันใหญ่ส่วนเธออาจจะเป็นครั้งแรกหรืออะไรต่างๆมันก็กระชับเธอไว้ถูกต้องไหมแต่ในขณะที่เธอกำลังมีกิจกรรมนั้นอยู่นะโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธอก็รู้ว่าแม่ตามเธอก็ต้องเอี้ยวตัวไปรับโทรศัพท์ใช่เปล่าถูกต้องไหมเธอต้องเอี้ยวตัวไปรับโทรศัพท์ถูกไหมไอ้ของที่กำลังโดนบีบหนวดแล้วเอี้ยวไปเป็นไงมันก็หักอะแต่โอกาสนั้นน้อยไหมเพราะตอนเธอจะทำแบบนั้นเธอก็ปิดโทรศัพท์ไม่ให้แม่โทรตามอยู่แล้วโอกาสนะมันมีแต่มันอยู่ในทฤษฎีทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมเยอะถ้าของผู้ชายหักแล้วมันสามารถกลับมาใช้งานต่อได้ไหมคะถ้าหักแล้วต้องผ่าตัดใส่แกนจึงจะใช้ได้มันไม่เหมือนกระดูกอะหักก็ใส่แกนอย่างครับเวลาผู้ชายไม่สามารถนะครับแล้วมันเกิดความเสียวใช่ไหมครับแล้วอยากอึดถึกทนต้องทำไงครับโอเคครับน้องๆต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ชายเนี่ยนะไม่ใช่นะครับไม่ค่อยแข็งตัวแต่เป็นปัญหาของหลังเลวเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เห็นไหมทั้งนะครับผู้ชายที่อายุน้อยๆซึ่งอวัยวะแข็งแกร่งแต่ใจมันร้อนมันก็หลังเลวกับผู้ชายที่สูงวัยซึ่งอวัยวะไม่ค่อยแข็งอ่อนกลางคันก็หลั่งเร็วนั้นปัญหาของการหลั่งเร็วเป็นปัญหาของผู้ชายทั้งชีวิตนะและปัญหาพวกนี้คนที่ดีได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่พรสวรรค์ครับมันเป็นพรแสวงให้วิธีการที่จะทำได้มีหลายอย่างอย่างที่หนึ่งน้องต้องฝึกจิตฝึกสมาธินะอดทนอดกั้นแบบตะกี้น้องคนไหนเขาฝึกกันนึกออกไหมว่าเวลาที่จะทำแบบนั้นสั่งมันได้ว่าไม่ให้มันหลังคือคิดไปเรื่อยๆมันก็เริ่มทำได้ในเขาเรียกว่าทางใจต่อมาทางกายนะเธอลองทำอยู่เฉยๆนะเธออยู่เนี้ยเธอหายใจเข้าเต็มที่สิกั้นใจนิ่ง
ขมิบท้องแล้วก็ขมิบก้นเต็มแรงซิได้ป่ะครับผมหายใจเข้ากั้นใจนิ่งขมิบท้องแล้วก็ขมิบก้นอะไรจะเกิดขึ้นกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานมันจะแข็งแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะพันอยู่รอบท่อน้ำอสุจิที่จะหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเธอสามารถไอ้ฝึกอีตัวนี้ได้นะพอถึงตอนที่มันจะหลั่งเธอก็ขมิบกึ๊บมันก็หยุดเข้าใจไหมครับนี่อย่าถามนะว่าคนทำไม่ได้ช่างกล้องของทีวีช่อง3เราเคยทำได้แล้วและเคยมีคนทำได้แล้วน้องจะต้องทำไงน้องต้องฝึกขมิบก้นแบบนี้หายใจเข้ากั้นใจนิ่งขแบลท้องขมิบก้นผมถามเขาว่าเออเธอทำอยู่วันละเท่าไหร่ทำวันละ300ครั้งครับหมอโหเคยนะทำไปเนี่ยได้ครับครับผมขอบคุณครับอยากทราบว่าการมีเซ็กทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมแล้วทำให้ผูกพันกันมากขึ้นหรือเปล่าเวลาเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ทางภาษากายถูกไหมผู้ชายผู้หญิงจะสัมผัสกันผ่านอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายคือผิวหนังใช่ไหมโลกอย่าไปคิดแค่จุดเดียวใช่ไหมจ๊ะเวลามีกิจกรรมนั้นมันต้องกอดกันใช่ไหมมันก็แสดงเรื่องของความรักถ้าเกิดแสดงความรักนั้นแล้วมันเกิดความสุขมันเข้าใจกันมันก็มีความรู้สึกแต่แล้วฝ่ายเอื้ออาทรด้วยกันแบบนั้นก็จะยืนยาวในทางเขาเรียกความรักแต่ถ้าในทางเรื่องว่าทำแล้วจะเกิดมีความสุขสนุกสนานก็อีกแบบนึงอาจจะเบื่ออย่างที่เขาว่าก็ได้เพราะนั้นจึงขึ้นอยู่กับคน2คนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะอันนึงที่ใช้ได้ผลคนอีกคนนึงอาจจะไม่ได้ผลอีกคู่นึงเพราะฉะนั้นอย่าปักใจแค่นั้นก็พอแล้วการฝังยาคุมมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างถ้าไม่ฝังยาคุมมีวิธีใดบ้างที่จะคุมกำเนิดค่ะโอเคการคุมกำเนิดเนี่ยมีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวการคุมกำเนิดชนิดถาวร นะการคุมกำเนิดถาวร นั้นต้องมีลูกเพียงพอแล้วเขาจะทำหมันชายหมันหญิงซึ่งผู้ชายก็คือผูกท่อน้ำอสุจิส่วนผู้หญิงก็ผูกท่อน้ำไข่ซึ่งไม่ได้มีปัญหาต่อสุขภาพที่ต่อมาก็เป็นการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวก็มีตั้งแต่การคุมกำเนิดโดยไม่ได้ใช้ยาหรือใช้อะไรก็คือการใช้ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นข้อดีก็คือป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นั่นจึงเป็นที่แนะนำของน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายว่าควรจะใช้ถุงยางอนามัยต่อมาอีกอันนึงที่เขามักจะแนะนำก็คือการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเพราะยาเม็ดคุมกำเนิดที่เป็นชนิด28เม็ดหรือ21เม็ดน่ะมันจะมีปริมาณฮอร์โมนน้อยในทุกเม็ดซึ่งเวลากินเข้าไปแล้วก็จะได้ไม่อ้วนไม่ปวดประจำเดือนไม่ปวดหัวไม่เพี้ยนเวลามีประจำเดือนแถมอาจจะควบคุมน้ำหนักได้นั่นก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียมันก็คือพวกเธออาจจะลืมกินมันก็ตั้งท้องได้ถูกต้องไหมครับเรื่องต่อมาก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่ายาฉีดคุมกำเนิดซึ่งฉีดเข้าไปมันก็จะไปยับยั้งไม่ให้ไข่ตกประจำเดือนก็จะไม่มาในกลุ่มนี้ก็ฉีดทุก3เดือนแต่คนก็ยังไม่พอใจที่เกียดทุก3เดือนก็เลยออกแบบว่ายาฉีดแบบนั้นน่ะเอาไปใส่ในท่อพลาสติกเล็กๆแล้วฝังไว้ที่แขนเพราะยาคุมกำเนิดทั้งหลายมันเป็นฮอร์โมนมันจะต้องละลายในไขมันก่อนมันถึงจะออกฤทธิ์เข้าใจนะก็เลยเป็นแบบนั้นถ้ามีความใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ถามว่าแนะนำในพวกเธอไหมไม่ค่อยแนะนำนะจ๊ะบอกไว้ก่อนยกเว้นเธอเป็นคนผอมๆรู้ไหมทำไมเพราะตอนฝังเข้าไปยังผอมสวยๆอยู่นะพอโตขึ้นไปว่าตัวอ้วนนะมันหนาขึ้นมาแค่นี้ตอนเอาออกยากนะเพราะฉะนั้นข้อเสียมีอยู่ตรงนั้นนะมันต้องเอาออกส่วนยาคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าใช้เลยเนาะค่ะโอเคค่ะก็ถ้าหากว่ามีกิจกรรมทางเพศนะคะก็มีแบบรับผิดชอบดีที่สุดนะคะยังไงซะก็ต้องหาวิธีคุมกำเนิดนะคะหนูอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายส่วนใหญ่อะเขามักจะแบบหมดความรู้สึกกับเราเร็วกับผู้หญิงเออก็เพราะเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นผู้ชายเพราะเขาเป็นผู้ชายแต่ทำยังไงจะให้เขาอยู่กับเราอ่ะนี่อีกโจทย์นึงเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าผู้ชายมันเบื่อเร็วเราจะทำยังไงให้เราไม่น่าเบื่อล่ะเออมันมีสำคัญไหมสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งมองผู้ชายเขาเบื่อเรื่องอะไรเขาเบื่อเรื่องอะไรเราก็จะทำเรื่องน่าเบื่อผู้ชายเขาอยากได้อะไรเราก็ทำแบบนั้นแต่เราจะทำแบบนั้นเราก็ต้องมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีเราเหมือนกันนะไม่ใช่ไปยอมเขาหมดเพราะเราก็ต้องรู้มั่งว่าถ้าเรายอมใครมากๆเขาจะไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเห็นคุณค่าแต่ต้องให้เขาเห็นว่าเราไม่น่าเบื่อทำแค่นั้นได้เธอก็จบแล้วโอเคค่ะ
หนูอยากถามว่าคิดยังไงกับอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์คะแล้วก็อยากถามว่าคนที่ทำอาชีพนี้ในประเทศไทยควรได้รับสวัสดิการของรัฐเหมือนกับอาชีพอื่นไหมคะน้องอนาคตจะต้องเป็นนะครับอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์แน่นอนครับเพื่อดูแลเพราะว่ามีความเห็นใจคือเรื่องตะกี้ที่ถามอ่ะทางรัฐบาลพยายามจัดการอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ออกข่าวถึงพวกเราเพราะว่าพวกที่เขาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เขาก็ไม่อยากแค่ออกข่าวเขาเข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะนึกว่าฝ่ายผู้ดูแลเขาไม่ได้ดูแลทั้งสำนักอนามัยทั้งหลายในแต่ละจังหวัดเขาก็ดูแลให้ส่วนเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็ทำให้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเกิดแผ่นดินไทยก็เป็นประชากรไทยครับไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นหรือแบ่งอาชีพใจนะช่วงติวรักเต็มร้อยได้เวลาของติวรักเต็มร้อยค่ะคืนนี้จัดหนักจัดเต็มให้กับหนุ่มๆเลยนะคะคลายทุกข้อสงสัยเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจกันค่ะเราอยู่กับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะคุณหมอยูโรคนเก่งของเรานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะในส่วนของ2สลึงครับค่ะสวัสดีครับหมอครับผมอายุ22ปีครับผมอยากจะถามว่าเส้น2สลึงเนี่ยผมตัดมันทิ้งได้ไหมครับอื้อหือตัดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่มันมีอะไรกันแล้วเนี่ยมันจะไปเสียดสีตรงนู้นตรงนี้มันทำให้ผมถึงจุดสุดยอดวัยครับผมไม่ชอบผมอยากจะตัดมันทิ้งครับจะได้ยื้อเวลาในการอึบของผมครับแล้วมันสามารถแก้ทำให้ผมหลังได้ช้าขึ้นไหมคุณหมอครับครับไม่มีข้อมูลเลยนะฮะเมื่อก่อนเราเชื่อว่าการคลิปเนี่ยจะทำให้ผู้ชายหลังช้าลงพอไปดูงานวิจัยเนี่ยที่เอาคนไข้มาคลิปแล้วเช็คการหลังก่อนและหลังพบว่าไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เป็นที่น่าผิดหวังมากคลิปแล้วเราคิดว่าคลิปแล้วมันเปิดเอ็กซ์โพสทั้งวันทั้งคืนมันจะรับความรู้สึกจนชินชาไม่หายทำด้านหลังเร็วไม่ดีขึ้นส่วนข้อมูลที่ว่าตัด2สลึงไม่มีข้อมูลว่าทำให้หลังช้าลงจริงไหมแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยองคชาตอย่างเงี้ยเส้นประสาทมันจะมาจากด้านบนเป็นเส้นคู่กันมาประมาณ11 กับ 1 นาฬิกาครับแล้วก็มาถึงปลายก็จะแตกหน่อทางนี้นะฮะด้านล่างเส้นประสาทมีน้อยอ๋อเหรอครับมีข้อมูลเยอะครับเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าตัด2สลึงแล้วทำให้หลังช้าลงอ๋อแสดงว่าเสียวนี่คือเสียวด้านบนมากกว่าด้านบนมากกว่าใช่ครับอ๋อความรู้ใหม่ขอรู้ใหม่อ่ะแล้วสิ่งนี้สมมติว่าเด็กๆที่หลังเร็วคุณหมอมีเทคนิคอะไรบ้างครับให้น้องๆเขาหลังได้ช้าเด็กๆที่หลังเร็วนะก่อนที่จะเริ่มใช้ยาอะไรเนี่ยนะก็มีการฝึกนะฮะฝึกเวลาช่วยตัวเองเนี่ยนะเวลาความเสียวเนี่ยมันขึ้นมาถึงระดับสมมติว่าถึงระดับนี้จะหลังน้ำสติพอความเสียวมันขึ้นมาถึงตรงนี้เสียวมากๆใกล้ๆหลังให้เอามือกดตรงหัวเนี่ยนะจึ๊กหนึ่งหัวด้านบนเนี่ยนะหัวด้านบนเราเรียกว่าสควีทเทคนิคก็คือกดตรงนี้ใช่ครับก็คือถือโอกาสในการแบบขอเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยคุณหมอสมมติว่าได้ได้พอบีบปั๊บความเสียวมันจะหายเป็นศูนย์เลยนะเมื่อกี้เกือบถึงแล้วเนี่ยต้องมาเริ่มปลุกกันใหม่แต่ยังแข็งอยู่ทำอย่างนี้จนคุณรู้สึกว่าคอนโทรลได้นานขึ้นนานขึ้น อันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งนะฮะวิธีที่สองก็คือใช้วิธีท่องสูตรคูณเวลาคุณขยับเนี่ยท่องอยู่ใช่ไหมเก่งเลขเลยครับแต่ว่าเก่งเลขเลยนะมันดึงความสนใจของเราออกจากไปตรงนี้แต่พอท่องสูตรคูณแล้วมันง่ายเกินไปก็ต้องยากขึ้นนะฮะถ้าพัดไปแม่สิบสามแม่สิบสี่ใช่ต้องถอดสแควร์รูทหรือว่าใส่ล็อกอัลกอริทึมต้องขนาดนั้นเลยนะคะผมมีอีกหน่อยคุณหมอบางทีแบบอะไรอยู่อะไรแบบหยิกขาตัวเองหน่อยหยิกอะไรหน่อยอะไรครับขาตัวเองนิดนึงเลยเป็นเทคนิคที่มาแชร์กันเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับพี่ชายถ่ายทอดพี่ชายน้องชายนี่ใช้บ่อยใช้บ่อยเขาต้องใช้เคล็ดนี้ด้วยค่ะคุณหมอใช้บ่อยแสดงว่ามีปัญหานี้อยู่ต้องมีปัญหานี้อยู่แน่นอนครับอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณหมอจากทาง Facebook อันนี้เรื่องที่ผู้ชายเกือบทุกคนน่าจะต้องเจอค่ะเป็นคำถามของคุณผู้ชายอายุ65ปีบอกว่าคือเป็นต่อมลูกหมากโตนะคะแล้วก็เป็นมาหลายปีทานยาแล้วยังไม่เป็นที่พอใจอาการก็คือที่ผมเนี่ยกลางคืนปัสสาวะบ่อยจนรำคาญตัวเองแล้วก็รู้สึกเลยว่าทำให้นอนไม่พอนะคะอยากจะถามคุณหมอว่าปัจจุบันการรักษาโดยการผ่าตัดเรื่องของต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ครับและผ่าตัดวิธีไหนที่ได้ผลดีค่ะอันนี้ยังไม่ควรจะคุยเรื่องการผ่าตัดเพราะว่าเรายังวินิจฉัยปัญหาของการลุกปัสสาวะกลางคืนบ่อยไม่ได้เลยว่าเกิดจากต่อมลูกหมากหรือเปล่านะ
จริงๆคนที่เป็นตำลูกหมากโตเนี่ยอาการหลักๆที่ลำคาญคือยืนนานกว่าจะออกเบ่งนานกว่าจะออกปัสสาวะไม่ออกเนี่ยหรอคะคือปกติพอเราถอดกางเกงรูปซิปปั๊บสัก 3-5 วินาทีก็จะเริ่มออกแล้วแต่คนสูงอายุจะใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่ตำลูกหมากโตจริงๆเนี่ยจะบอกว่าโอ้ตอนนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียืนเป็นนาที2นาทีฉี่ถึงจะเพิ่งเริ่มออกค่ะอย่างเงี้ยคือจะเดือดร้อนจากอาการที่เขาเรียกว่า obstructive symptom คือมันมีอาการอุดกั้นนะส่วนไออาการที่บอกว่าถ้าสมมติคนไข้บอกว่าเฮ้ยผมเบ่งป๊อปก็ฉี่พุ่งดีแรงดีด้วยแต่กลางคืนผมลุกฉี่บ่อยอาจจะคนละเรื่องแล้วผู้หญิงไม่มีตับลูกหมากก็ลุกฉี่บ่อยกลางคืนได้ถูกไหมเพราะนั้นอาการปัสสาวะบ่อยของคุณอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตอนเย็นคุณกินผงชูรสเยอะคุณดื่มแอลกอฮอล์เยอะแอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะส่วนผงชูรสเนี่ยคุณกินแล้วจะปากแห้งคอแห้งดื่มน้ำเยอะไปอีกคุณไปงานเลี้ยงโต๊ะจีนมาเนี่ยกลางคืนกลับมาจะกินน้ำกินน้ำเพราะมันหิวคืนนั้นก็จะต้องลุกฉี่บ่อยหรือคืนนี้คุณครึ้มครึ้มกินวายกับเพื่อนก็จะฉี่บ่อยเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะก็ต้องหาสาเหตุไล่ไปทีละอย่างหรือในคนสูงอายุที่เริ่มหัวใจเริ่มแรงบีบน้อยเนี่ยนะจะสังเกตไหมว่าคนไข้บอกว่าเฮ้ยตอนเช้าใส่รองเท้าไปทำงานทำการเฮ้ยตอนเย็นๆขามันบวมใส่รองเท้าไม่ค่อยลงไว้มันคับแน่นนะเพราะว่าหัวใจมันบีบไม่ออกน้ำก็เข้าไม่ค่อยได้มันก็ไปท้นอยู่ตามขากลางคืนนอนยกขาสูงคันนี้น้ำไหลกลับได้เพราะนั้นน้ำที่มันล้นสะสมอยู่ก็จะขับออกตอนกลางคืนก็ทำให้เราปัสสาวะบ่อยหรือว่าคุณไปกินยาลดความดันไหมยาความดันหลายๆตัวผสมยาขับปัสสาวะอยู่เพราะนั้นก็ต้องไล่หาสาเหตุดูแล้วก็ล้วงตรวจทางทวารหนักดูว่าตำลูกหมากโตจริงไหมถ้าตำลูกหมากไม่โตหรือโตนิดหน่อยคนไข้บอกฉี่แรงดีพุ่งแรงดีวัดแล้วก็ฉี่หมดเกลี้ยงก็ไม่ใช่ละแต่อีกทางก็คือใช้อัลตราซาวด์วัดได้วัดไซต์ตำลูกหมากเท่าไหร่แต่ว่าการวัดไซต์ไม่ได้บอกความเรียบความนุ่มของตัวตำลูกหมากคือต้องไปเช็คด้วยหาสาเหตุปัสสาวะปัสสาวะมีติดเชื้อฉี่บ่อยแน่นะฮะมีลักษณะนิ้วกระตุ้นให้ฉี่บ่อยได้โดยเฉพาะนิ้วในท่อไตส่วนปลายก็คือเราต้องไปที่แผนกยูโรที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องบอกเขาว่าอะไรตรวจอะไรเราปัสสาวะบ่อยตรวจให้หน่อยอยากจะหาสาเหตุว่าปัสสาวะบ่อยเพราะอะไรสุดท้ายครับจากทางเฟซครับผมค่ะเชื้อราที่น้องชายของเราสวัสดีครับหมอครับตอนแรกผมก็กังวลนะครับว่าผมเป็นเริมผมเลยไปหาคุณหมอที่ศูนย์สาธารณสุขแห่งหนึ่งครับเขาบอกไม่ใช่เริมครับมันเป็นเชื้อราก็ได้ยามาทาครับทำมาประมาณอาทิตย์กว่าๆอาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับอาการตอนนี้ของผมก็คือผิวหนังตรงเส้นเลือดมันบวมนะครับมีตุ่มเหมือนสิวอักเสบขึ้นที่ลำอวัยวะเพศหนังหุ้มปลายผมจะแดงๆย่นย่นครับไม่มีผื่นแล้วครับเคยอ่านใน Google เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยใช้โยเกิร์ตทาจะรักษาเชื้อราที่องคชาตได้มันจริงหรือเปล่าครับครับแล้วเชื้อราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับรักษานานแค่ไหนครับถึงจะหายจะติดไปถึงแฟนผมไหมครับไม่กล้ามีอะไรกันเลยครับตอนนี้จะไปหาหมอที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลดีครับโอ้คำถามเยอะมากครับคือเชื้อราไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะนั้นไม่ได้ติดให้แฟนแน่อ๋อแล้วเขาไปมีเพศสัมพันธ์ได้เลยครับได้ครับไม่ติดแต่ว่าประเด็นคือว่าในรายนี้เนี่ยโอกาสเป็นเชื้อราที่องคชาตเจอน้อยฮะมันจะเจอในคนที่เป็นเบาหวานหลายปีภูมิต่ำๆได้ยากดภูมิคุ้มกันครับภูมิคุ้มกันบกพร่องอายุมากถึงก็เจอลาแบบนี้เจอน้อยครับเจอน้อยเพราะนั้นโอกาสเป็นอย่างอื่นเยอะกว่าเช่นเป็นเบาหวานแล้วหนังหุ้มปลายสมมติอันนี้หัวองคชาตหนังหุ้มปลายอย่างเงี้ยขอบเนี่ยมันจะขาดเลือดมาเลี้ยงแล้วก็จะแดงนะฮะแดงๆแล้วก็อักเสบเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆจนหลังๆมันกลายเป็นแผลเป็นรูดเปิดไม่ได้อันนี้เจอเยอะในคนไข้ที่เบาหวานเป็นเบาหวานคือเบาหวานจะทำให้เส้นเลือดตีบและเส้นเลือดที่มาตรงปลายองคชาตมันจะเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งตรงปลายเล็กนิดเดียวเพราะนั้นมันจะตีบง่ายอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่เจอบ่อยพอเจออย่างนี้ปั๊บไปเช็คเบาหวานแล้วโอกาสเป็นเบาหวานเกินกว่า 50% แต่รายนี้ผมตอบยากนะฮะเพราะว่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นตำแหน่งที่เป็นนะบอกได้แต่ว่าปลายแดงๆแล้วก็มีตรงที่ตุ่มๆที่ตรงเส้นเลือดตรงโคนลำองคชาตก็ต้องไปตรวจเช็คที่กับคุณหมอใช่ต้องไปตรวจเช็คอาจจะเป็นหมอทางเดินปัสสาวะก็ได้หรือว่าหมอผิวหนังก็ได้แล้วอย่างนี้คือไปหาหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้ทั้งคู่ฮะได้ทั้งคู่โอเคแล้วก็ตอบคำถามทุกอันแหละก็คือที่ถามเรื่องโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตเนี่ยไม่มีทางแล้วโยเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา
หรือว่าผื่นจากเลิร์มโยเกิร์ตใช้ไม่ได้ทั้งนั้นครับนะอันนี้ไปน่าจะไปแบบว่าไปมั่ววิชามากับแลคโตบาซิลัสแบคทีเรียเติบโตในโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้มั้ยอาจจะคิดว่าเอาโยเกิร์ตที่ดีไปสร้างความสมดุลแต่ว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ใช้ไม่ได้ครับโยเกิร์ตไปฟังมาผิดวิชาอาจารย์ตอบคำถามแล้วนะครับติดแฟนได้ไหมติดไม่ได้นะครับอันนี้หายห่วงแล้วก็คลินิกหรือโรงพยาบาลไปได้ทั้งคู่แต่ต้องไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเหตุที่แท้จริงเป็นอะไรหาให้เจอแล้วจะได้แก้ให้จบโอเคครับโอ้วันนี้ครบถ้วนนะครับสามคำถามกับกูรับประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนกิจคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าคิดถึงกันเนี่ยก็ติดตามได้เลยทุกช่องทางนะคะพี่ภูมิตอนนี้มีทั้ง Facebook YouTube TikTok ด้วย TikTok มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ IG น่าจะเร็วๆนี้โอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ